สวัสดีครับผมแบซิลโดมครับเย้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงห่อหมกหัวไปฝากป้านะครับเพลงนี้ในคีย์ G minor นะครับจะรู้อินโทรกันเลยครับอินโทรจะเล่นประมาณนี้โอเคอินโทรทั้งหมดจะเล่นทั้งหมดประมาณ8รอบนะครับก็ เดี๋ยวมาดูทีละรอบครับรอบแรกนะครับจะเล่นเป็นโน้ตชุดแรกนะครับจะเป็นก็คือสาย6ช่องที่3สาย5ช่องที่5สาย6ช่องที่6สาย6ช่องที่3จะเป็น4โน้ตนะครับใหม่นะครับต่อมาชุดที่2โน้ตชุดที่2เนี่ยมี6ตัวนะครับจะเริ่มที่สาย3ก่อนไอ้สาย5ไอ้สาย6ช่องที่3ก่อนแล้วก็ช่องที่6แล้วก็มาสาย5ช่องที่3แล้วก็5แล้วก็สาย6ช่องที่6แล้วก็สาย5ช่องที่3อาจจะเป็นใหม่นะครับต่อมารอบที่3นะครับจะเป็นตรงนี้นะครับเริ่มที่สาย6นะครับช่องที่3แล้วก็6นะครับสาย5ช่องที่3 5แล้วก็สาย6ช่องที่6น้องสุดท้ายจะเป็นสาย5ช่องที่3นะครับนะครับรอบที่3จะเป็นอันนี้เราได้ทั้งหมด3รอบแล้วนะครับรอบที่4จะเป็นเดี๋ยวรอบที่3ก่อนเดี๋ยวผมเล่นตั้งแต่แรกก่อนผมงงรอบที่4เนี่ยจะเหมือนรอบที่2ก็คือนะครับก็คือสาย6ช่องที่3 6แล้วก็สาย5ช่องที่3 5แล้วก็สาย6ช่องที่6แล้วก็ช่องที่3นะครับก็คือรอบที่2กับรอบที่4เหมือนกันนะฮะตอนนี้เราเล่นแค่4รอบก่อนนะครับนะงงโอเคต่อมารอบที่5นะครับก็คือเริ่มที่สาย5สาย6ช่องที่3นะครับแล้วก็สาย5ช่องที่5แล้วก็สาย6ช่องที่6แล้วก็3นะครับก็คือเหมือนรอบแรกอะครับเพราะว่าอันนี้มันกลับมาเหมือนวนลูปอีกรอบนึงแล้วคราวนี้ต่อมารอบที่6นะครับก็จริงๆก็คือเหมือนรอบที่6เนี่ยมันก็จะเหมือนรอบที่2แต่ว่าโน้ตเปลี่ยนโน้ตนึงนะครับก็คือเป็นอย่างนี้ครับสาย6ช่องที่3 6แล้วก็สาย5ช่องที่3 5แล้วก็ล็อกสุดท้ายจะเป็นสาย6ช่องที่6จะจบแบบเหมือนแม่งๆนิดนึงครับแล้วต่อมาชุดที่7นะครับชุดที่7ก็จะเป็นเดี๋ยวนะชุดที่7ก็คือจะเหมือนชุดกับชุดที่3นะครับชุดที่7ก็คือสาย6ช่องที่3 6แล้วก็สาย5ช่องที่3 5แล้วก็กลับมาสาย6ช่องที่6แล้วก็สาย5ช่องที่3แล้วจะเป็นแล้วก็คราวนี้ชุดที่8นะครับก็จะเหมือนชุดที่4ก็คือก็สาย6ช่องที่3 6สาย5ช่องที่3 5แล้วก็
สาย6ช่องที่6แล้วก็3จะเป็นโอเคฟังผมอธิบายอาจจะงงนะครับเอาเป็นว่ามันเล่นทั้งหมด8ชุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูช้าๆแล้วกันนะครับก็ช่องก็ตามที่อธิบายไปนะครับจะประมาณนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับฟังอาจจะงงๆนะครับก็ลองไปกอดูช้าๆกันแล้วกันนะครับผมใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้